สวัสดีครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้เรามีบทความที่น่าสนใจนะครับเป็นบทแปลนะครับในยูนิตที่5 reading ที่2ของ New Weaving It Together เล่มที่1นะครับซึ่งเป็นเรื่อง The World's Most Popular Drink นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าเครื่องดื่มที่ยอดนิยมที่สุดในโลกมีมาจากไหนแต่ใดมานะครับแต่ว่าต่างวัฒนธรรมต่างอารยธรรมกันเสพดื่มกินกันอย่างไรนะครับเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับในพารากราฟที่1 นะครับ The people all over the world drink coffee คนทั่วโลกเนี่ยดื่มกาแฟนะครับดื่มกาแฟ It is the world's most popular drinkThe French call it café, the German call it café, the Japanese call it kuhi, the Turkish call kaf. มันเป็นเครื่องดื่มที่นิยมที่สุดในโลกนะครับคนฝรั่งเศสก็เรียกมันว่า café นะครับส่วนคนเยอรมันเรียกมันว่า café แล้วก็คนญี่ปุ่นเรียกมันคุหินะครับส่วน Turkish เรียกว่า kafe นะครับแต่ but the people of Sweden drink the most coffee more than 5 cups a day นะครับแล้วว่าคือคนสวีเดนเนี่ยก็ดื่มกาแฟมากที่สุดนะครับประมาณ5คัพนะครับ5ถ้วยต่อ1วันนะครับเราก็คงยังอยู่ในพารากราฟที่1 นะครับOver half a million American adults drink it every day, but not as much as in Sweden. เกินครึ่งหนึ่งของชนชาติชาวอเมริกันนะครับก็ดื่มกาแฟทุกวันแต่ไม่มากเท่าสวีเดน Too much coffee is bad for your health นะครับดื่มกาแฟมากไปนะครับสุขภาพก็จะเดี้ยงได้นะครับในพารากราฟที่2นะครับ We don't know who really discovered cafe เราไม่รู้จริงๆใครคือคนที่ค้นพบกาแฟ There is one story about a man who discovered cafe in Ethiopia นะครับมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งนะครับค้นพบกาแฟในเอธิโอเปีย A country in Africa around the year 700ก็ค้นพบเมื่อประมาณ700ปีก่อนนะครับในซึ่งอยู่ในประเทศเอธิโอเปียนะครับซึ่งอยู่ในเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับ The man's name was Kaldi and he took care of goats นะครับคนที่ค้นพบก็คือชื่อ Kaldi นะครับเขาเป็นคนที่ดูแลแกะนะครับ ดูแลแพะนะครับ One day he watched them while they were eating some plants นะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เฝ้าดูไอ้เจ้าแกะนี่นะครับไอ้เจ้าแพะนี่นะครับซึ่งมันก็กำลังกินต้นพืชบางอย่างอยู่นะครับเราก็มาต่อในพารากราฟที่2นะครับ Soon after they ate the plants the goats became very excited and they did not sleepThat night นะครับทันทีที่หลังจากที่มันกินไอ้ต้นไม้ชนิดนั้นไปเนี่ยไอ้เจ้าแพะเนี่ยมันกระตือร้นมากมันตื่นเต้นมากแล้วมันก็ไม่นอนตอนกลางคืน Kaldi tried the plants himself and he became very excited too นะครับ Kaldi ก็ลองเอาต้นไม้นั้นมาชิมดูนะครับเขาก็ปรากฏว่าเขาก็รู้สึกกระตือร้นรู้สึกตื่นเต้นเช่นเดียวกัน Other people try the plants นะครับคนอื่นๆก็ลองต้นไม้ชนิดนี้นะครับ They decided to boil the plant and then drink the liquid They too couldn't sleep well at night นะครับพวกเขาก็ลองต้มดูหรือเอามาจับมาต้มดูแล้วก็ดื่มมันที่มันเป็นน้ำเป็นของเหลวนะครับปรากฏว่าก็นอนไม่หลับตอนกลางคืนนะครับยังอยู่ในพารากราฟที่2นะครับThis drink became popular and went from Ethiopia to Arabia นะครับเครื่องดื่มชนิดนี้ก็ได้รับความนิยมจากเอธิโอเปียสู่ดินแดนอาระเบีย
By 1200 it was a popular drink in the Arab world นะครับในปี1200มันก็เป็นเครื่องดื่มที่นิยมในโลกอาหรับ The world the word coffee come from the Arabic word kahwa นะครับคำว่า coffee เนี่ยมาจากภาษาอาหรับนะครับมาจากคำว่ากาวะนะครับ Coffee then traveled from Arabia to Turkey, Europe and the rest of the world กาแฟก็เดินทางจากอาหรับไปสู่ตุรกีเข้าสู่ยุโรปแล้วก็ลามไปทั่วโลกนะครับในพาราการาฟที่3นะครับ Coffee has been very popular in history นะครับกาแฟเนี่ยเป็นที่นิยมมากในประวัติศาสตร์ Many famous people love coffee. The French writer Voltaire needs 72 cups a day, every day นะครับ Coffee กาแฟเนี่ยก็เป็นที่นิยมในประวัติศาสตร์นะครับหลายคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยชอบกาแฟนะครับนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสชื่อ Voltaire เนี่ยดื่มวันละ72แก้วนะครับIn 1735, the German musician Johann Sebastian Bach นะครับ wrote music about coffee นะครับนักประพันธ์เพลงนะครับชาวเยอรมันชื่อ Johann Sebastian Bach นะครับเขียนเพลงเกี่ยวกับกาแฟ Another German musician Beethoven นะครับ counted 60 beans for each cup of coffee he made that was strongนะครับนักดนตรีนักประพันธ์เพลงอีกคนหนึ่งนะครับบีโธเฟนนะครับซึ่งเป็นคนที่แต่งเพลง Odd to Joy นะครับนักเรียนลองไปหาฟังดูนะครับ Odd to Joy นะครับซึ่งเขาจะนับก่อนว่าเขาจะต้องกินกาแฟทุกมื้อนะครับ60เม็ดนะครับของกาแฟแล้วก็ดื่มนะซึ่งจริงๆ60เม็ดนี่มันค่อนข้างจะเข้มข้นมากนะครับในพารากราฟต่อมานะครับพารากราฟที่4นะครับ There are coffee shops and coffee bars all over North America today ทุกวันนี้นะครับก็จะมีร้านกาแฟนะครับมีบาร์กาแฟนะครับทั่วอเมริกาเหนือ They serve all kinds of coffee in different sizes and flavors นะครับแล้วก็ร้านพวกนี้ก็มีกาแฟทุกชนิดจำหน่ายนะครับด้วยปริมาณรสชาติที่แตกต่างกันไป Many coffee shops also give customer free Wi-Fi หลายร้านนะครับกาแฟเนี่ยก็ให้ฟรี Wi-Fi นะครับให้อินเทอร์เน็ตฟรีใช้ฟรี In fact it is not unusual for students to go into a coffee shop buy one cup of coffee then sit for hours with their laptops writing the paper surfing the web นะครับมันเป็นเรื่องที่ not unusual นะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่เรื่องไม่ปกติคือเขาจะพูดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่มีนักเรียนคนหนึ่งนักเรียนหลายๆคนเนี่ยมันก็เข้าไปกินกาแฟนะครับมันก็สั่งกาแฟมาแก้วเดียวแล้วมันก็นั่งซัดยาวไปเลยครับเป็นเวลาหลายชั่วโมงนะครับพร้อมกับแล็ปท็อปหรือโน้ตบุ๊กนะครับนั่งทำงานไปด้วยเล่นเน็ตไปด้วยนะครับอะไรของมันประมาณนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนที่ท่านได้ยินได้ฟังจบลงไปนั้นนะครับก็เป็นเรื่องกาแฟล้วนๆนะครับหากนักเรียนมีคอมเมนต์นะครับมีคำถามใดๆก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ข้างใต้นะครับคุณครูก็จะมาตอบภายใน12ชั่วโมงนะครับก็ขอบใจทุกคนนะครับที่ได้ยินได้ฟังจบลงไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับทุกๆคน